าวสวนยางขณะนี้เดือดร้อนหนักค่ะแทบสิ้นเนื้อประดาตัวราคายางตกต่ำเหลือ45บาทต่ำกว่าต้นทุน65บาทแล้วเขาจะอยู่กันอย่างไรในทัศนะของผมเนี่ยวิกฤตจริงๆมันอยู่ตรงที่ว่าคนมีรายได้ลดลงนะทีนี้การที่คนมีรายได้ลดลงเนี่ยบางอย่างมันก็สัมพันธ์กับการลงทุนแต่บางอย่างมันไม่ได้สัมพันธ์กับการลงทุนนะเพราะนั้นถ้าเราจะไปแก้ปัญหาให้คนมีรายได้เพิ่มขึ้นโดยเน้นไปที่การลงทุนทางธุรกิจนี่นะมันก็ทำได้แค่ครึ่งเดียวนะอีกครึ่งหนึ่งเหมือนกับว่าเราละเลยไปเลยใช่ไหมทำไมพูดอย่างนั้นก็เพราะว่าเวลาพูดถึงเศรษฐกิจเนี่ยตัวชี้วัดเศรษฐกิจว่ามันโตหรือมันหดมันเพิ่มหรือมันลดเนี่ยมันอยู่ที่การมองที่ GDP นะที่ได้ GDP เนี่ยประกอบด้วย4ตัวนะตัวแรกเขาเรียกว่าการบริโภคของครัวเรือนหรือรายได้ของเรือนนี่แหละนะตัวที่2ก็คือการลงทุนภาคเอกชนตัวที่3ก็คือเรื่องของการใช้จ่ายของรัฐบาลหรืองบประมาณน่ะนะตัวที่4ก็เรียกดุลการค้านะเพราะฉะนั้นในตัว4ตัวนี้เนี่ยเราก็พบว่าในปัจจุบันนี้เนี่ยการบริโภคของครัวเรือนเนี่ยหรือการใช้จ่ายของครัวเรือนเนี่ยนะมันเป็นตัวลากจูงหลักทางเศรษฐกิจเพราะมันมีค่าถึง 55% ของ GDP นะในขณะที่การลงทุนภาคเอกชนนั้นเนี่ยมันมีค่าเพียง 22% ของ GDP เท่านั้นนะเพราะคำถามผมคือว่าทำไมเวลาเราพูดถึงการแก้ปัญหาเศรษฐกิจเนี่ยคุณจึงเน้นไปที่ธุรกิจและการลงทุนมากเกินไปและให้ความสำคัญกับการบริโภคของครัวเรือนเนี่ยต่ำกว่าหรือบางทีก็ไม่พูดถึงเลยอะไรอย่างเงี้ยเพราะอะไรนะณวันนี้เนี่ยเกษตรกรขายยางได้ไม่ถึง50บาทอยู่ที่ราว48 49บาทนะฮะยางแผ่นดิบที่ตลาดกลางซึ่งต้นทุนการผลิตเนี่ยมันอยู่ที่65บาท25สตางค์ขาดทุนประมาณ15บาทเนี่ยเราจะเดือดร้อนไหมหญิงว่าสิคนขายของในกิโลงขาดทุนไปเรื่อยๆเนี่ยมันเดือดร้อนไหมแล้วถ้าเขาไม่ทำยางเขาจะไปทำอาชีพอะไรเขาไม่ได้เตรียมอาชีพไปให้เขารัฐบาลเคยเตรียมอาชีพเสริมให้เขาไม่เคยเติมไม่เคยมีอาชีพให้เขาเมื่อเขาไม่รู้ทำเขาก็กรีดปีนขาดทุนก็ลงกรีดแต่คนที่รับจ้างกรีดมันเลิกกรีดไปหมดแล้วมันไปเข้าอยู่โรงงานแล้วตัวของสวนยางทำไมจะไม่เดือดร้อนมันก็ต้องเดือดร้อนกันทุกหย่อมหญ้าเพราะว่าเดี๋ยวนี้ราคาข้าวแกงจานเท่าไหร่เศรษฐกิจมันพุ่งไปขนาดไหนนะฮะน้ำมันลิตรละเท่าไหร่นะอันนี้ผมเรียนว่ามันเป็นเรื่องที่รัฐบาลจะต้องเข้ามาช่วยในการแก้ไขปัญหาของพี่น้องเกษตรกรสวนยางทำไมข้าวแก้ได้ทำไมยางไม่หันมาเพื่อแก้มั่งเพราะยางเป็นพืชการเมืองทางภาคใต้ใช่หรือเปล่าผมตั้งคำถามไปแต่ว่าทั้งนั้นและทั้งนี้ผมยังเรียนว่าคนที่เกิดในประเทศไทยนี่ต้องแก้หมดทุกอาชีพอย่าไปนึกว่าเป็นพืชอะไรเป็นพืชอยู่ภาคไหนภาคไหนเดี๋ยวนี้ยางไม่ใช่มีเฉพาะภาคใต้ภาคอีสานก็มีภาคเหนือก็มีภาคร้อนออกมีทุกภาค63จังหวัดของประเทศเขาเดือดร้อนทุกหย่อมย่าอย่างนั้นรัฐบาลจะต้องเข้ามาช่วยดูแลรองศาสตราจารย์ดร.ณรงค์เพชรประเสริฐอาจารย์ประจำคณะหลักสูตรเศรษฐศาสตร์การเมืองคณะเศรษฐศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยผู้ศึกษาและคลุกคลีกับปัญหายางพารามานับ10ปีได้วิเคราะห์ถึงวิกฤตราคายางที่ตกต่ำในขณะนี้ว่าเกิดจากเหตุ2ปัจจัยภายนอกและ3ปัจจัยภายในที่เกิดจากความผิดพลาดเชิงนโยบายเมื่อปี2545ถึง2546ที่มุ่งแต่หาเสียงไม่มีแผนการแปรรูปมูลค่าเพิ่มของยางมุ่งแต่ส่งออกถึง 90% โดยพึ่งปัจจัยภายนอกที่ควบคุมไม่ได้ก็เดือดร้อนถึงเราต้องไปกู้เงินเข้ามานอกระบบนะดอกเบี้ย120 100แล้วอะไรเงี้ยนะฮะก็ต่อเดือนนะฮะต่อปีนะฮะหรือไม่ก็นอกระบบตามตลาดเนี่ยมันก็ไปกู้เข้ามาเยอะแยะมากมายนะฮะแล้วก็อีกอย่างนึง เดือดร้อนที่หนักที่สุดที่ผมได้รับฟังทราบข่าวมาคือมาบ่นกับผมว่าต้องเอาลูกออกจากมหาวิทยาลัยเพราะว่าเคยส่งเสียให้เรียนเอกชนราคามันแพงหน่อยมหาวิทยาลัยเอกชนเนี่ยราคาแพงเขาก็ส่งมาตอนนี้ต้องเอาลูกออกแล้วรถก็ถูกยึดบ้านก็ถูกยึดรถที่คันแรกหรือรถอะไรที่ซื้อไปเนี่ยมันถูกยึดหมดนะฮะแล้วก็บ้านนี่ก็ถูกยึดเช่นกันนะครับเพราะว่าผ่อนไม่มีเงินผ่อนส่งนะฮะไปซื้อคอนโดไว้ในกรุงเทพอะไรก็ถูกยึดหมดนี่คือสิ่งที่เป็นปรากฏการณ์เนี่ยความเดือดร้อนมันเกิดขึ้นอย่างเห็นได้ชัด
สองปัจจัยภายนอกที่ไทยเราพึ่งตลาดส่งออกทำให้ราคายางแปรปรวนขณะเดียวกันเศรษฐกิจโลกทั้งยุโรปและอเมริกายังไม่ฟื้นตัวดีทำให้ความต้องการยางในอุตสาหกรรมลดน้อยลงส่งผลกระทบต่อตลาดยางอย่างมากเรามองในเชิงโครงสร้างนะฮะปัญหายางพาราปัญหาราคายางเนี่ยเกิดขึ้นจาก2ปัจจัยภายนอก3ปัจจัยภายในนะ2ปัจจัยภายนอกคืออะไรยางพาราเนี่ยในทางสากลนะครับมันเป็นเขาเรียกว่า strategic commodities นะ strategic commodity เป็นสินค้ายุทธศาสตร์นะมันที่มันเป็นสินค้ายุทธศาสตร์เพราะว่ายางเนี่ยนะมันถูกนำไปใช้ในอุปกรณ์ในการทำสงครามต่างๆเยอะมากนะไม่ว่าเป็นเรื่องล่อเครื่องบินเรื่องยานยนต์บรรทุกของทหารนะฮะหรือเรื่องกระสุนยางต่างๆนะเพราะนั้นเนี่ยมันจึงทำให้ประเทศใหญ่ๆอย่างยุโรปและอเมริกาเนี่ยสต็อกยางไว้เป็นเขาเรียกเป็น strategic stock นะเป็นสต็อกยุทธศาสตร์สต็อกยุทธศาสตร์เนี่ยมันก็เลยทำให้เป็นการเปลี่ยนแปลของตลาดโลกด้วยเช่นว่าพอราคายางมันสูงขึ้นมาหน่อยนะพวกนี้เทสต็อกนะสกัดไม่มันสูงเกินไปอย่างนี้นะก็ขายกำไรไปก่อนอย่างนี้นะก็เป็นอย่างนี้เหมือนกันคราวนี้ที่สำคัญคือว่าปัจจัยภายนอกที่สำคัญที่สุดทำให้ราคายางมันลดเนี่ยเพราะว่าเศรษฐกิจของอเมริกาและยุโรปเนี่ยมันยังไม่ฟื้นตัวพอเมื่อมันยังไม่ฟื้นตัวพอเนี่ยมันทำให้ความต้องการยางนะกับสินค้าที่เกี่ยวกับยางเนี่ยนะมันไม่เพิ่มหรือเพิ่มช้ามากเช่นว่าความต้องการรถยนต์เนี่ยมันเพิ่มอย่างจำกัดนะหรือว่าในอุตสาหกรรมรองเท้าอุตสาหกรรมถุงมือหรือแม้แต่อุตสาหกรรมคอนดอมต่างๆนะการที่อุตสาหกรรมมันยังไม่ฟื้นตัวการที่คนตกงานมากการที่กำลังซื้อไม่พอในสภาพที่มันเกิดขึ้นในอเมริกาในยุโรปเนี่ยนะยังทำให้อุตสาหกรรมต่างๆยังไม่ฟื้นตัวพอคำว่าอุตสาหกรรมต่างไม่ฟื้นตัวพอนั้นรวมไปถึงอุตสาหกรรมที่ใช้ยางด้วยนะเพราะความต้องการจากโลกเนี่ยจึงกระต่อกระแตกกระต่อกระแตกนะไปไม่ถึงไหนนะนั่นตัวที่หนึ่งนะที่ทำให้การส่งออกยางของเรามีปัญหาและการตัดการหวังพึ่งตลาดจีนมากเกินไปตั้งแต่ปี2545มาจีนเคยทุ่มซื้อยางจากไทยประมาณครึ่งหนึ่งของผลผลิตหรือประมาณ 1.6 ล้านตันจากที่ไทยผลิตได้ทั้งหมด 3.2 ล้านตันแต่ต่อมาจีนวางแผนปลูกยางเองที่ยูนนานของจีนและในประเทศแถบอาเซียนเช่นลาวเขมรพม่าจึงลดการนำเข้าจากไทยลงอย่างหวบหาบคือรัฐบาลได้มอบเงินมาให้ดูแลสวนคนที่ทำอาชีพเสริมในสวนยางหมื่นล้านบาทนะฮะเอามาให้ธกส.ออกปล่อยกู้ให้เกษตรกรรายย่อยทีนี้เกษตรกรเนี่ยผมอยากจะเรียนให้ตรงว่าบางคนติดหนี้เขาไว้แล้วเนี่ยมันผมกลัวอย่างเดียวว่าธกส.จะใช้ระเบียบว่าใครติดหนี้แล้วไม่ยอมให้คนจนมันยิ่งติดหนี้มากอย่างนั้นผมว่าต้องยกกฎเกณฑ์อันนี้ออกเสียไม่ให้มาใช้ว่าติดหนี้แล้วไม่ให้กู้ต้องให้กู้หมดเลยเพื่อให้ผ่อนคลายแล้วเงินจะได้สะพัดอยู่ในหมู่บ้านในชนบทหรือในจังหวัดของเขาเพื่อที่จะให้เขาอยู่ได้ส่วนอีก 5,000 ล้านนะครับให้มาปรับปรุงเครื่องมือแล้วก็ให้มาทำผลิตภัณฑ์ทำอาชีพเสริมอะไรต่างๆเนี่ยผมว่าก็น่าจะรีบปล่อยมา 15,000 ล้านส่วนอีก 15,000 ล้านนี่ที่รัฐบาลให้กับผู้ประกอบการเพื่อจะมาทำให้ผู้ประกอบการเพิ่มมูลค่ายางหรือเพิ่มการผลิตยางแล้วก็ลดต้นทุนการผลิตยางเพื่อการส่งออกเพื่อจะให้ยางนั้นหายไปจากในวงการให้มากขึ้นเพื่อจะให้มันไม่โอเวอร์ซัพพลายนะฮะอันนี้ผมว่ามันก็เป็นทางหนึ่งแต่เพียงแค่ 30,000 ล้านที่เอามาใช้เพื่อแก้ไขปัญหาครับยางทั้งหมดที่เราผลิตได้เนี่ย 90% เราส่งออกนะพอ 90% เราส่งออกเนี่ยทำให้ชีวิตชาวสวนยางต้องขึ้นต่อพ่อค้าส่งออกตลอดเวลานะแล้วพ่อค้าส่งออกของไทยเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยมันอยู่ภายใต้ตลาดสิงคโปร์นะสิงคโปร์เป็นตลาดกลางของยางคนที่ภาษาอังกฤษ manipulate ตลาดนะหรือว่า
คนที่พยายามจับแพะชนแกะพยายามที่จะทำนู่นทำนี่ให้ตลาดมันป่วนเพื่อตัวเองได้ประโยชน์เนี่ยมันอยู่ที่สิงคโปร์ทั้งนั้นเราก็บอกว่าถ้าคุณยังปล่อยให้มีการส่งยางออก 90% นะชีวิตของชาวสวนยางจะอยู่ในการกำหนดของพวกค้าบางคนไม่กี่คนที่มาจากสิงคโปร์รวมถึงพวกค้าไทยที่ร่วมมือกับพวกค้าสิงคโปร์ถูกไหมเพราะเราบอกว่าเราต้องสร้างทางเลือกให้เกษตรกรนั่นคือต้องเพิ่มความต้องการภายในขึ้นมาให้ได้ต้องแปรรูปยางขึ้นมาให้มากแทนที่จะส่งออกเพราะถ้าส่งออกมากกับเราต้องพึ่งผู้ค้าส่งออกมากถ้าส่งออกน้อยลงก็พึ่งน้อยลงถูกไหมดังนั้นเราต้องหาทางแปรรูป3ปัจจัยภายในที่มีผลกระทบต่อราคายางตกต่ำคือความผิดพลาดเชิงนโยบายของรัฐบาลในอดีตที่เน้นการหาเสียงและวางแผนมาตั้งแต่ต้นตั้งแต่ปี2545ถึง2546ที่ได้มีการส่งเสริมให้คนอีสานแห่ปลูกยางกันมากซึ่งก่อนหน้านี้ได้เคยมีคำเตือนแล้วว่าทุกรอบ10ปีเป็นวัฏจักรราคายางที่จะมีขึ้นและลงรัฐบาลตอนนั้นทำแผนส่งเสริมการปลูกยางทั่วประเทศโดยก่อให้เกิดปริมาณยางล้นประเทศมากกว่า4ล้านตันรัฐบาลระวังไม่ผิดพลาดเพราะนับจากปี46เป็นต้นมาดันไปมีแผนส่งเสริมขยายพื้นที่ปลูกยางนะทั่วประเทศนะผมประมาณว่าถ้าพื้นที่ปลูกยางทั่วประเทศนั้นกรีดยางได้เต็มที่นะยางจะมีปริมาณมากกว่า4ล้านตันนะแค่3ล้านตันตอนนี้เราก็อ้วกแล้วนะถ้าถึง4ล้านตันนี่ทำยังไงนะแล้วถึงแน่ๆถ้ามันออกมาตอนนี้ทางอีสานเองยังกรีดได้ประมาณ 20% เองนะยังไม่ครบถ้าครบ 100% เมื่อไหร่นะปีนี้อาจจะเป็นสัก 25% มั้งนะถ้าครบ 100% เมื่อไหร่นะรับรองได้4ล้านกว่าตันแน่นะไอ้นี้เป็นความผิดพลาดในการมองอนาคตของตลาดเป็นความผิดพลาดเชิงนโยบายคิดแต่จะหาเสียงรองศาสตราจารย์ดร.นรงค์เพชรประเสริฐย้ำว่าในช่วงเวลานั้นได้เสนอทางออกด้วยการแปรรูปยางตั้งเป้าจะแปรรูปให้ได้ 50% ส่งออก 50% แต่หนสุดท้ายต้องล้มเหลวเพราะนักการเมืองเห็นแก่ตัวเอาประโยชน์เข้าตัวและการตั้งเมืองยางหรือ Rubber City ด้วยงบประมาณ 1,000 ล้านบาทในสมัยนายประพัฒน์ปัญญาชาติรักเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์โดยคณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบแล้วแต่ในที่สุดก็ไม่สำเร็จหลังจากนายประพัฒน์ถูกย้ายไปนายนิวินชิดชอบขึ้นมาดำรงตำแหน่งแทนโครงการเมืองยางภาคใต้ถูกดึงไปภาคอีสานและในที่สุดก็ยกเลิกแผนโครงการรับเบอร์ซิตี้ไปนอกจากนี้ปัญหาการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรในจังหวัดภาคใต้ชาวสวนยางมีอายุมากขึ้นขณะที่คนรุ่นใหม่ไม่ลงมือกรีดยางเองแต่นิยมจ้างลูกจ้างกรีดยางแทนแบ่งผลประโยชน์กัน 50-50 สำหรับสวนยางขนาดเล็กแต่ถ้าสวนยางขนาดใหญ่จะแบ่งรายได้ 40-60 ยิ่งทำให้เจ้าของสวนยางได้รายได้น้อยลงเมื่อราคายางตกต่ำอันนำไปสู่ปัญหาขาดแคลนแรงงานกรีดยางซึ่งหันไปเป็นคนงานในโรงงานอุตสาหกรรมแทนทำให้ปัญหามีความรุนแรงมากขึ้นผมจะเข้าพบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรนะฮะท่านปิติพงษ์พึ่งบุญในเร็วๆนี้นี่ผมส่งหนังสือไปแล้วก็ให้ท่านคุณอำนวยปฏิเสธให้ประสานงานกับท่านเพื่อจะขอเข้าพบเพื่อจะไปชี้แจงความเดือดร้อนทั้งต้นน้ำกลางน้ำปลายน้ำเพื่อให้เราได้ให้วางยุทธศาสตร์ให้มันชัดแจ้งนโยบายให้มันชัดอย่าให้มันแกว่งไปแกว่งมาเหมือนที่แล้วอยู่ในรัฐบาลที่จะคิดแล้วรัฐบาลชุดนี้ผมคิดว่าเขาไม่ใช่นักการเมืองรัฐบาลที่แล้วมายังกลัวการเมืองเพราะว่ายางนี่เป็นพืชการเมืองเมื่อรัฐบาลกลัวการเมืองกลัวพรรคประชาธิปัตย์เกิดมั่งกลัวนั่นเกิดมั่งกลัวนั่นกลัวนี่ก็เลยไม่เลยยางเลยไม่เหมือนข้าวมันจะคนจำนวนมากคะแนนเสียงมันเยอะเนี่ยถ้าไปเล่นอย่างงี้มันผมว่ามันก็ไม่แฟร์ต่อให้ความเป็นธรรมต่อพี่น้องก็คืนความสุขให้เขาบ้างสิครับเห็นรัฐบาลคสช.จะคืนความสุขให้พวกผมก็ขอให้คืนความสุขให้ผมตกทุกข์ได้ยากลูกเมียก็ได้มีกินบ้างแล้วก็รถก็ไม่ถูกยึดลูกก็ไม่ต้องออกจากโรงเรียนนะฮะไม่มีงานทำปัญหาใหญ่ขนาดนี้รัฐบาลควรต้องจัดเป็นวาระแห่งชาติระดมผู้รู้ในท้องถิ่นและนักวิชาการหาทางออกโดยรีบด่วนค่ะช่วยชาวนาให้ได้เงินจำนำข้าวครบแล้วจะช่วยชาวสวนยางอีกสักหน่อยจะเป็นไรเดี๋ยวเราพักกันสักครู่นะคะแล้วกลับมาพบกับช่วงสุดท้ายของรายการค่ะ